สวัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนในวันที่24พฤษภาคมปีคศ2024กันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมมันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาติดตามผลงานทางทหารยูเครนกันก่อนนะครับตัวที่เหตุการณ์แรกครับเหตุการณ์นี้เนี่ยมันยังคงเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้เจ้าขีปนาวุธ ATACยิงถล่มเจ้าระบบต่อต้านอากาศยานแบบ S-400 ของทหารรัสเซียที่บนหมู่บ้านมอสไพแคว้นโดเนตตัวที่เหตุการณ์ดังกล่าวนะครับในตอนแรกเนี่ยมันก็มีแต่เพียงคลิปวิดีโอควันขโมงซึ่งยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่ามันคือเจ้า S-400 จริงหรือเปล่าแต่ต่อมานะครับมันก็มีคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพถ่ายหลังจากการโจมตีซึ่งในคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพถ่ายเนี่ยมันก็ปรากฏมีซากของเจ้า S-400 จำนวน3แท่นหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเทลตัวที่2ใน3เนี่ยมันก็ถูกทำลายหนึ่งในนั้นก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเรดาร์แบบ 9L6A รถคอมมานด์โพสต์แบบ 55K6E ก็ถูกทำลายซึ่งในคลิปเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นได้อย่างชัดเจนแต่มันก็มีช่อง YouTube ซึ่งเป็นช่อง YouTube เพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าในความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับมันก็เป็นในเจ้า S300 ยูเครนซึ่งแอดก็ไม่ชัวร์ว่าเจ้าของช่องเนี่ยไปเอาข้อมูลที่ไหนมาแต่ต่อมานะครับทางยูเครนเนี่ยก็ได้ทำการเผยแพร่คลิปวิดีโอจังหวะที่เจ้า S400 ของทหารรัสเซียมันถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธ ATACยูเครนตัวที่ในคลิปเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นได้ว่าไอ้เจ้า S400 ทั้ง3แท่นมันก็พยายามจะยิงสกัดไอ้เจ้าขีปนาวุธ ATACแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะว่าต่อมานะครับที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดกระจายเป็นวงกว้างซึ่งการระเบิดดังกล่าวนะครับมันก็เป็นการโจมตีจากขีปนาวุธ ATACแบบ M39 หัวลบคลัสเตอร์บอมตัวที่การระเบิดครั้งนี้นะครับมันก็ไปทำให้จรวดของไอ้เจ้า S400 ที่ยังไม่ถูกยิงก็ได้รับความเสียหายแล้วเกิดมีการระเบิดตามมาซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็เห็นการระเบิดควันขโมงได้อย่างชัดเจนต่อมานะครับที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดมีเพลิงไหม้ควันขโมงสีดำก็ลอยท่วมเลยนะครับแน่นอนนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่าไอ้เจ้าระบบ S400 ของทหารรัสเซียมันก็ถูกทำลายจากขีปนาวุธ ATACที่ยิงจากยูเครนไม่ใช่เจ้าระบบ S300 ยูเครนที่ถูกรัสเซียยิงถล่มดังนั้นนะครับแอดขอแนะนำว่าการเลือกข้างเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ชัดเจนซึ่งคุณเนี่ยก็สามารถทำได้แต่ก็ไม่ควรบิดเบือนข้อเท็จจริงจนเกินไปอย่างช่องแอดเนี่ยเสียเปรียบก็บอกเสียเปรียบไม่เคยเอาคลิปที่รัสเซียยิงถล่มยูเครนแล้วมาอ้างว่ายูเครนยิงถล่มรัสเซียเลยสักครั้งเพียงแต่แอดเนี่ยไม่ค่อยนำเสนอความเคลื่อนไหวทางฝั่งรัสเซียแค่นั้นเองนะครับฝากไว้คิดนะครับผมเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เจ้าขีปนาวุธ ATACอยู่นะครับที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการใช้เจ้าขีปนาวุธ ATACยิงถล่มเป้าหมายในแคว้นไครเมียเป็นจำนวนหลายเป้าหมายนะครับจากในคลิปนะครับทางยูเครนก็ได้ทำการใช้เจ้าขีปนาวุธ ATACเป็นจำนวนหลายลูกยิงถล่มไปยังตำแหน่งที่ตั้งของทหารรัสเซียซึ่งในคลิปเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นมีเจ้าขีปนาวุธ ATACจำนวนหลายลูกก็ทะยานขึ้นท้องฟ้าในยามค่ำคืนต่อมานะครับก็ได้มีรายงานการระเบิดที่บนแคว้นไครเมียหลายจุดตัวที่จุดแรกครับมันก็เป็นการระเบิดที่บนใกล้ๆกับเมืองซาดกี2จุดจุดต่อมานะครับจุดนี้เนี่ยมันก็เป็นการระเบิดที่บนใกล้ๆกับเมืองซิมเฟโรโพลซึ่งการระเบิดดังกล่าวเนี่ยมันก็มีอยู่2จุดจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นการระเบิดที่บนใกล้ๆกับสนามบินซึ่งแอดคาดว่ามันก็น่าจะเป็นในเจ้าระบบต่อต้านอากาศยานซึ่งอาจจะเป็น S300 หรือไม่ก็ S400 ของรัสเซียจุดต่อมานะครับจุดนี้มันก็เป็นการระเบิดที่บนพื้นที่หมู่บ้านพาเลวาวนี่และจุดสุดท้ายนะครับมันก็เป็นการระเบิดที่บริเวณเมืองอาราสตาซึ่งเมืองนี้เนี่ยมันก็มีคลิปวิดีโอการระเบิดออกมาตัวที่ในคลิปนะครับเพื่อนๆก็เห็นการระเบิดจากการโจมตีด้วยเจ้าขีปนาวุธ ATACได้อย่างชัดเจนตัวที่การโจมตีครั้งนี้นะครับมันก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายอย่างเป็นทางการจากทางฝั่งรัสเซียออกมาแต่ว่าในสื่อโซเชียลมีเดียอย่าง Telegram ของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็ลุกเป็นไฟว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยมันได้สร้างความเสียหายอย่างหนักจากข้อมูลในรายงานเนี่ยเขาก็บอกว่าขีปนาวุธบางลูกมันก็เจาะระบบป้องกันภัยทางอากาศของเราแต่ก็น่าเสียดายที่การโจมตีดังกล่าวมันก็สร้างความเสียหายร้ายแรงระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบ S400 3ระบบ S300 1ระบบแล้วก็เรดาร์อีกหลายตัวรวมทั้งก็ยังมีอุปกรณ์ที่เตรียมส่งไปยัง SVO จำนวนกว่า20ชิ้นก็ได้รับความเสียหายหรือว่าสูญหายโดยสิ้นเชิงอีกทั้งก็ยังมีการสูญเสียเครื่องบินรบ Su-25 2ลำแต่ยังไม่มีการยืนยันซึ่งการโจมตีครั้งนี้มันก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต29คนบาดเจ็บอีก35คนนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่ชัดเจนครับว่าเป้าหมายเนี่ยก็ถูกโจมตีอย่างแน่นอนแต่ความสูญเสียเนี่ย
เราก็ต้องมารอภาพอัปเดตไม่ว่าจะเป็นภาพจากชาวบ้านหรือว่าหลุดจากทางทหารรัสเซียและภาพถ่ายดาวเทียมกันต่อไปนะครับเหตุการณ์ต่อมาครับเหตุการณ์นี้เรากลับมายังพื้นที่การสู้รบเจ้าแถวแคว้นโดเนตกันต่อนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการใช้เจ้าโดรนกามิคาเซ่บินถล่มไปเจ้าระบบต่อต้านอากาศยานแบบโอซ่า AKM ของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แถวหมู่บ้านพิสกี้แคว้นโดเนตจากในคลิปนะครับเจ้าโดรนลาดตระเวนสอดแนมยูเครนเนี่ยมันก็บินไปพบกับเจ้าระบบต่อต้านอากาศยานแบบโอซ่า AKM ของทหารรัสเซียก็ได้กำลังเคลื่อนไหวที่บริเวณหมู่บ้านพิสกี้ต่อมานะครับทางกองพลน้อยยานยนต์ที่59ของยูเครนเนี่ยก็ได้ทำการใช้เจ้าโดรนกามิคาเซ่บินโจมตีเข้าใส่โดยที่เจ้าโดรนกามิคาเซ่ยูเครนเนี่ยเมื่อพุ่งโจมตีเข้าใส่ทำให้เกิดมีการระเบิดจากนั้นข้าพเจ้าโอซ่า AKM เนี่ยมันก็ได้เกิดมีเพลิงไหม้จนทำให้ทหารรัสเซียต้องเรียกรถดับเพลิงกันเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้เจ้าระบบโอซ่า AKM ของทหารรัสเซียระบบนี้เนี่ยมันก็น่าจะได้รับความเสียหายอย่างหนักผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยยานยนต์ที่59สถานที่เกิดเหตุก็ที่บริเวณพื้นที่หมู่บ้านพิสกี้แคว้นโดเนตนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการใช้เจ้าโดรนกามิคาเซ่แล้วนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการใช้เจ้าโดรนกามิคาเซ่บินถล่มไปเจ้าปืนใหญ่ตาจรเทพแบบมิสเตอร์เอสของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แถวแคว้นคาคีฟนะครับจากในคลิปนะครับเจ้าโดรนกามิคาเซ่ยูเครนเนี่ยก็พุ่งโจมตีเข้าใส่เจ้าปืนยาตาจรรุ่นเทพแบบ 2S19 มิสเตอร์เอสขนาด152 มม.ของทหารรัสเซียที่จอดได้รับความเสียหายอยู่ที่บริเวณสถานที่แห่งหนึ่งแถวแคว้นคาคีฟบริการพุ่งโจมตีครั้งนี้นะครับมันทำให้เกิดมีการระเบิดซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็จะเห็นการระเบิดได้จากในคลิปแต่การระเบิดในครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าคุณภาพของคลิปเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะต่ำนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้เราก็ยังไม่สามารถที่ระบุความเสียหายที่ชัดเจนได้ว่าไอ้ปืนใหญ่กระบอกนี้เนี่ยมันจะได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใดแต่คาดว่าน่าจะพอสมควรนะครับผมผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานกองพลน้อยจู่โจมที่3สถานที่เกิดเหตุก็จะเป็นพื้นที่แถวแคว้นคาคีฟนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการถล่มไปเจ้าระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบ R330Z ITEL ของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แห่งหนึ่งครับจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดนลาดตระเวนสอดแนมยูเครนเนี่ยมันก็บินไปพบกับไอ้เจ้าระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบ R330Z ITEL ของทหารรัสเซียก็จอดที่บริเวณชุมชนแห่งหนึ่งแน่นอนนะครับว่าทหารยูเครนเห็นภาพดังกล่าวเนี่ยพวกเขาก็ไม่รอช้านะครับทางทหารยูเครนก็ควานหาพิกัดเป้าหมายอย่างเร่งด่วนต่อมานะครับทางยูเครนเนี่ยจึงได้ทำการใช้เจ้าจรวด GMLRS ยิงโจมตีเข้าใส่ซึ่งเจ้าจรวด GMLRS ยูเครนเนี่ยมันก็พุ่งโจมตีเข้าใส่เจ้าระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบ R330Z ITEL ของทหารรัสเซียระบบนี้ทำให้เกิดมีการระเบิดและเมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับเราก็เห็นได้ว่าไอ้เจ้า R330Z ITEL ของทหารรัสเซียระบบนี้เนี่ยมันก็ดูจะเหมือนไม่เป็นอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวมันก็น่าจะรูพุนไปทั้งคันแต่พวกความชวนครับทางทหารยูเครนเนี่ยจึงได้มีการยิงซ้ำเข้าไปอีกซึ่งการซ้ำดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นการซ้ำถึง2ลูกนะครับผมแน่นอนครับว่าไอ้เจ้าระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของทหารรัสเซียระบบนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่รบกวนสัญญาณ GPS ของไอ้เจ้าจรวด GMLRS ได้นะครับแต่ถ้าเป็นไอ้เจ้า GLSTB เนี่ยไม่แน่นะครับแต่ทางสหรัฐเนี่ยก็เพิ่งนำไอ้เจ้า GLSTB ไปปรับปรุงให้มันทนทานต่อการแจมได้อยู่นะครับผมสถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้มันก็เป็นยอดสูญเสียของทหารรัสเซียในวันที่24พฤษภาคมปีค.ศ.2024ตัวที่วันนี้นะครับทหารรัสเซียก็เสียชีวิตไปกว่า 1,240 นายยอดรวมตอนนี้ก็อยู่ที่ 498,940 นายส่วนรถถังพวกเขาวันนี้ก็ถูกถล่มไปกว่า 13 คันยอดรวมตอนนี้ก็อยู่ที่ 7,635 คันนะครับแน่นอนครับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยทหารรัสเซียมียอดตายแต่ 500,000 นายอย่างแน่นอนถ้าพวกเขาไม่ยาสึกกันก่อนนะครับผม